This is me, Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're watching episode 7 of Lovesea. This is the episode with Boston, who's coming in as the actors for Lack's new series. I don't know if they're going to be playing like what novel they're going to be actors for. I doubt it. It's going to be for their upcoming series because that that wouldn't really make sense because they're supposed to be in the same universe. It's confusing, but I'm excited to see how that's going to go. And then drama is going to happen with the cousin and everything. But I'm here for it because it's going to be so satisfying at the end. So without further ado, let's watch episode 7. ไทยนอนผมหน้าได้โอ้ใครให้หอมผมทำนั่นเลยสิลืมพ่อฉันใช่ไหมผมช่วยคุณได้ไหมฉันจะการได้ผมอยากช่วยนี่นายแค่ไปช่วยรับส่งมีนาก็พอแล้วผมทำแบบนั้นน่ะแล้วคุณจะสบายใจขึ้นหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับนายอ่ะผมเป็นห่วงคุณไม่ได้หรอกSomething else he's never experienced. Somebody worrying for him. ก็ห่วงไปสิพูดแล้วนะลืมพ่อฉันนะฉันจะการเองได้ฉันรู้ว่าเขาอยากได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่านายอยากช่วยฉันจริงๆนะมีนาเป็นคนสำคัญของฉันงั้นน้องก็เป็นคนสำคัญของผมเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะคุณคือคนสำคัญต่อให้ใจที่อยากรักเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลดำคน9-10คนได้หมดเท่าไหร่ Oh my gosh, this is my favorite. This is my favorite line ever. เซ็กนี่คุณผมว่าสกิลผมเนี่ยดีอยู่นะ It's funny I right now but oh my gosh I cry when I heard the ending ร้อยหนึ่งคนแปดฮะจันให้8อะไรเนี่ยคุณนี่เด็กไม่อ่านหนังสือได้แค่8เนี่ยอย่างผมมันต้องเต็มร้อยคุณตอนแหล108แต่ดีเอ็กนายอะก็ผมเก่งฉันชอบเลข8ครูที่ไหนเขาให้คะแนนเด็กจากเลขที่ชอบคุณงั้นนายก็เอา0ไปเลยนี่แล้วนายก็ช่วยบอกลูกชายนายด้วยเอ้าว่าให้เลิกทิมจะได้แหละก็ลูกเรามันดื้อนี่คุณแต่แค่8จริงเหรอคุณใช่แปลกจริงเหรอคุณ Just remember number 8 it comes in oh my gosh I'm thinking about it I'm gonna cry ไม่นอนคนประสาทมันก็ได้แหละเคนเราทุกคนมีความกลัว
กลัวว่าคนสำคัญจะหนีหายไปไม่ต่างจากฝุ่นผงที่ปลิวในอากาศขอบคุณนะกลัวว่าอดีตที่เจ็บปวดยังตามมาหลอกหลอนแม้ในความฝันปิดดิวะSay what to calm down. Yes, I'll do that. Calm down. Calm down. Calm down.คนมีใจร้ายรอคอยผมก่อนแล้วก็ไปทำงานฉันไม่หนีไปไหนหรอกนายก็อย่าหนีไปไหนนะพี่รับหิวไหมไม่
พี่นักอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่เอาสวยแล้วคุณไม่อยากขึ้นเวทีเหรอครับผมนึกว่านักเขียนทุกคนอยากขึ้นเวทีซะอีกถ้าฉันมาในฐานะนักเขียนแจกลายเซ็นที่บูธแต่ฉันมาแต่ให้มาพบนักแสดงอ่ะฉันไม่ชอบ1คนเยอะ2เรื่องเยอะ3ดราม่าเยอะ Look at what it looks like right now with the jacket and the shirt. It looks like pie. Look at the look. Oh. นั่งมาชั่วโมงครึ่งกินพี่เมื่อยไหมล่ะงั้นพี่นางรอตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมุกจะไปหาพี่สาวก่อนจะไปถามว่าห้องรับรองใช้ได้เลยไหมโกรธอะไรครับเลขาคุณงอกแล้วน่ะไม่ได้โกรธถ้าไม่ได้โกรธก็ยิ้มหน่อยนะครับเมื่อยแก้มขนาดนั้นเลยยิ้มหน่อยเดี๋ยวคุณเลขาคุณร้องได้ร้องไปแล้วน่ะฉันไม่ได้โกรธมุกแล้วคุณหงุดหงิดอะไรครับโอ้ยคุณ you're too good looking people will look at you ทำร้ายแล้วรอบนี้ก็เหรอครับอย่างแต่ผมเจ็บหัวแล้วฉันไม่กระชากผมนายสักหน่อยแกผมไม่ผมเลยคุณทำเพราะแกด้วยทำไมฉันต้องทำก็ผมอยากให้คุณทำนะครับWhy are they so cute? หล่อแล้วใครสมมาเป็นผู้ชายของฉันหน่อยเนี่ยคุณฮะใช่พี่อักหรือว่าคะใช่ครับคือว่าพอดีหนูเป็นแฟนนิยายของพี่ค่ะหนูชอบชุดมาเฟียของพี่มากๆเลยอ่ะหนูตามมาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะโอ้เล่มนานมากเลยนะแล้วชอบคนไหนหรอชอบพระเอกค่ะเลวแต่ว่าหล่อแล้วก็ตายแต่ว่าเลิศแล้วก็พี่หนูไปใหญ่เพื่อน It is for the book yeah that's the cover for Boston's new seriesI'm blanking on the name. It's Sir and Pugan's story. The Boy Next World! Oh, I haven't watched the intro yet because I've been so busy. So they are playing? I don't know. Maybe they just have that book. Can you stay alone? Where are you going? I'm going to drink water.คุณน่าอยากคุยกับแฟนคลับไปเถอะฉันอยู่ได้ฉันชอบคุยกับคนอ่านครับ It's gonna happen soon Oh ครับขอบคุณนะครับทุกคนเรื่องใหม่อาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าทุกคนรอได้เนี่ยพี่เขียนต่อแน่นอนเอ๊ะขอคุยด้วยหน่อยสิ Bitch is coming ไม่ได้ครับไม่ว่าYeah, who are you? เดี๋ยวก่อนจับมากๆเนี่ยระวังกลิ่นกรรมกรติดตัวคุณนะครับฉันก็ไม่ได้อยากจะจับตัวนายนักหรอกครับผมเป็นคนชั้นต่ำคนสูงเทียมฟ้าของคุณเนี่ยไม่อยากคุยกับผมหรอกเดี๋ยวสินี่ฉันยังคุยกับนายไม่จบผมไม่มีเรื่องจะคุย200,000
ฉันจะจ่ายให้นาย 200,000 แค่ทำตามที่ฉันบอกว่าไงงานง่ายๆดีกว่าขายตัวให้พี่รักเยอะต้นเล็กไปไหนอ่ะ He doesn't give a fuck about you. He's not here for the money. คุณน่าฉลาดพอนะครับว่าผมปฏิเสธ 300,000 400,000 600,000นี่เนี่ยวีเอ็มคันนี้ไปเลย Oh You dropped your keys, man.ผมขายตัวให้คุณต้องรักน่าจะสนุกกับทำงานให้คุณเดี๋ยวแล้วก็เลิกตามได้แล้วผมต้องรีบไปห้องน้ำพอยังรีบไปล้างมือเนี่ยจับของสกปรกมาเดี๋ยวคุณต้องรักจะป่วยเอานี่นายผมลืมบอกโอ้ gosh I love you so muchผมว่าคุณคิดดูอีกทีไหมครับพี่รักมุกลงไปรับทีมงานก่อนนะพวกทีมซีรีส์รออยู่ที่ลานจอดข้างล่างอะไปเถอะนี่อยู่ได้แล้วก็พี่รักในเวลาเตรียมตัวไม่เกิน15นาทีIt's gonna happen here. It's gonna happen here. คิดว่าพี่จะไปเหวี่ยงใส่ผู้จัดนั่นไงเดี๋ยวยิ้มหล่อๆให้เลยไปได้แล้วโอเคค่ะส่วนนายอ่ะมีหนังสือที่อยากซื้อไม่ใช่หรอรีบไปสิฉันว่าเดี๋ยวลงจากเวทีแล้วก็จะกลับเลยอ่ะไม่เอาผมอยู่กับคุณดีกว่าเด็กๆนั่นน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอีกอย่างนึงนายก็มีหนังสือที่ต้องซื้อให้ฉันนี่ไปได้แล้วก็ได้แต่ผมรีบกลับมานะครับOh, I can't wait for it to start. It's gonna be like hard to watch at first. I know, but it's good. It's gonna be so good. Let the show begin. Black, นะ ที่พี่รักอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าเธอรู้อยู่แล้วหรอว่าฉันอยู่คนเดียวอ่ะพออยู่ข้างนอกเนี่ยก็ทำตัวเป็นพี่น้องกันขึ้นมาเลยนะใช่ไหมกลัวคนอื่นเขาจะรู้เหรอว่าตัวจริงคุณต้องรักเนี่ยนิสัยแย่แค่ไหนไม่ใช่ว่าเธอก็เป็นเหมือนกันหรฉันยังไม่ได้บอกให้นั่งอย่าหน้าด้านการเชิญให้นั่งเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานนะคะพี่รักก็ง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้หรอเยี่ยนะไม่มีใครสั่งสอนไม่มีการมีงานทำแล้วไงถึงพี่รักไม่รู้นะคะว่าปรินเองเนี่ยก็เป็นนักเขียนวันนี้ปรินก็มีแจกลายเซ็นที่บูธเหมือนกันไม่ใช่ว่าเธอเรียนแบบพี่เหรอพี่มาวันไหนเธอก็มาวันนั้นถึงว่าสิถึงได้เจอทุกรอบเลยนี่ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับพี่อะยังบอกขาดนะขาดความอุ่นจนคิดเองเราเองหรือไงพี่ว่าเธอเลือกเอาประเด็นพวกขาดความอบอุ่นพ่อทิ้งแม่ซื้อผู้ชายมาเล่นเหรอ
ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันเป็นเรื่องเก่าเก็บแล้วอะเด็กประถมอะมันคิดเรื่องได้สร้างสรรค์อย่างนี้เลยพูดซ้ำๆอะมันน่าเบื่อนะเป็นนักเขียนนะหัดคิดพล็อตใหม่ๆบ้าง She doesn't have anything else because she knows she knows she can't win you นั่นน่ะสิคะใครๆก็รู้ดิเนาะว่าบ้านพี่แตกแค่ไหนก็ถึงขนาดที่แม่พี่เสือผู้ชายมาแทนพ่อนี่ตอนนี้พี่รักมีพ่อใหม่อยู่กี่คนกันนะถึงหลักร้อยเรียกทำไมมองเป็นแบบนั้นล่ะคะจี้ใจดำแต่ปีนี้ก็เข้าใจพี่รักนะว่าพี่รักเองเนี่ยก็แก่ขึ้นทุกวันจะมาให้ฟรีๆแบบเมื่อก่อนก็คงไม่มีใครเอาแล้วเนาะก็เลยต้องซื้อกินแต่ปีนแค่ไม่เข้าใจเฉยว่าทำไมถึงผู้ชายคนนั้นปีนเนี่ยไม่อยากจะตัดสินรสนิยมพี่หรอกนะคือมันค่อนข้างที่จะตอบเพราะปีนก็อยากจะรู้นะว่านี่พี่คิดว่าเขารักพี่จริงๆหรอโกรธเหรอคะเนี่ยนี่พี่คิดจริงๆหรอว่าสื่อเขามาอันเขาจะรักพี่อ่ะนี่พี่ขาดความอบอุ่นจากพ่อจนอยากได้ความรักจากผู้ชายคนหนึ่งก็ได้เลยงั้นหรอหลอกอ่ะพี่รักคือพี่ไม่คิดเลยแล้วว่าคนที่จบสูงๆอย่างพี่เนี่ยจะมีปัญญาคิดได้แค่นี้พี่จะบอกให้เอาบุญนะว่าต่อให้พี่ร้องไห้อ้อนวอน The more she talks the worse it gets for her I'm so excited ว่าจบหรือยังยังค่ะยังไม่จบสุดท้ายพี่ก็จะเป็นคุณป้าเป็นบ้าเพราะโดนทิ้งPeople do things with annoying, like their surrounding. Like, girl, are you that stupid? Can't wait. สาดน้ำใส่กันหรอหัดคิดเหมือนคนที่โตแล้วบ้างนะปิ่นก็หวังไว้นะทำไมจะจับมือพี่เอาน้ำสาดใส่เธอแล้วบอกทุกคนว่าพี่เป็นคนทำไงเปล่าทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่าทางสำนักพิมพ์บอกว่าอีกสัก5นาทีพิธีกรจะมาบรีฟนะคะได้เลยครับค่ะ Oh they're going to hear her ส่งไปให้เมื่อวันก่อนถ้าติดตรงไหนก็บอกพิธีกรหรือว่าพี่สาวไว้ได้เลยโอเคเลยครับค่ะห้องนี้ค่ะพี่รักมาแล้วนี่รักทำไมของพี่เนี่ยพี่รักพี่สาวล้าใจเป็นทำไมเป็นก็แค่เป็นห่วงWow, maybe she should have a career in acting. Why? You know, but we ain't all good enough. We know what I mean, law. We know. But we ain't talking about this today. The print. But we ain't talking about this today. We ain't talking about this today. Actually, she shouldn't. She's really bad at acting, too. We ain't all good enough. But we ain't all good enough. But we ain't all good enough.Roll out the evidence, guys. ไม่มีทางทำแบบนั้นนี่มันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆค่ะแต่หลักฐานคาตาเลยนะครับคุณมุก What evidence? นี่มันเรื่องส่วนตัว What evidence? Did you see any evidence? I haven't seen any evidence yet. ครับซีนี้ก็ยังไม่ทันได้ถ่ายเลยมุกไม่เชื่อไม่จริงค่ะพี่รักไม่ใช่คนที่จะทำร้ายใครพี่ทำเองมุกพี่รักเพราะพี่กำลังจะทำอยู่นี่ไงเฮ้ยคุณนี่มันจะมากเกินไปนะคุณทำกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ผมบอกว่าผมเป็นคนทำนี่ไงผมเป็นพวกชอบยอมรับผิดอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดยังไงผมก็ต้องเป็นคนผิดอ่ะ
ก็ขอทำผิดจริงๆให้มันคุ้มค่าหน่อยเถอะหมายความว่าไงลินรู้ไหมว่านี่คืออะไรลินไม่รู้ Yeah, cause you're stupid. You're so stupid.มันทำแบบนี้ไงเธอรู้ว่าจะสติแตกสาดน้ำใส่เธอหรอกหัดที่จะเป็นคนที่ต่อเราบ้างปินก็หวังไว้นะทำไมจะจับมือพี่เอาน้ำสาดใส่เธอแล้วบอกทุกคนพี่เป็นคนทำไงทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่าไม่ใช่นะคะเป็นไม่ได้ทำนะคะเป็นไม่ทำจริงๆทุกคนเป็นไม่ทำเลยเธอเป็นเป็นไม่ Girl, the evidence is here. Shut up. แล้วฉันจะบอกอะไรเธอให้รู้อีกอย่างนึงนะSee, the more she talks, the faster she falls. ถามจริงพี่คุณสั่งน้ำใส่ตัวเองเหรอไม่ใช่อะค่ะเป็นไม่ได้ทำอะไรเลยอะหลักฐานคาขนาดนั้นอะเป็นไม่ได้ทำจริงๆนะเป็นไม่ได้ทำแล้ว Who did it? Who did it? Only you two were in the room.เข้าใจไหมครับไม่มากอย่างที่คิดถูกแล้วครับฉันไม่ใช่เด็กนะขอครูแต่งที่สุดเลยนะผมเจอน้องสาวคุณไม่แปลกเฮียนั่นเป็นนักเขียนเหมือนกันจะเจอกันในงานหนังสือก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันว่าไงบ้างเขาจะซื้อผมผมปฏิเสธไปทำไมล่ะผมรู้ว่าถ้าเอาออกไปก็ได้จะได้รู้แผนคนผมไม่ชอบผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมทรยศคุณนิดเดียวก็ไม่เอา It's like yeah it's you know it's true that he can pretend to go with her to know exactly what revenge he is but the problem right here is like the trauma thatTonglak has gone through is that he thinks he doesn't trust people enough because you knowwhat happened in his past so like this is obviously like yeah you can get things done by faking it like how they did in Tharntype but for this situation especially the story it fits better for you know it's for well it is really important for him to make sure that Tonglak can trust him and know that he is the one to protect him ถ้ามันต้องชนะโดยที่คุณต้องเจ็บผมถือว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มผมเลยบอกคุณได้แค่ว่าผมเจอน้องสาวคุณแต่ไม่รู้ว่าเด็กเฮียนั่นจะทำอะไร
อะไรครับมาดูว่าวันนี้ไอ้นั่นน่ะจะมาไหมไหนTry Me. Oh, one day. I gotta finish reading Try Me. Who are you looking at? Oh, what's your man's? เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีมุมที่อ่อนแอมีวันที่ต้องร้องไห้มีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้มาเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับที่พักพิงให้เราเป็นความปลอดภัยเป็นความเข้มแข็งเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเปลี่ยนเสมือนกับตัวละครสองตัวในเรื่องครับที่สักวันนึงเนี่ยเขาจะได้มาเป็นที่พักพิงให้กันในความหมายหนึ่งแล้วก็ผมมีหลายคนที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยได้รับความคิดถึงแบบนั้นด้วยครับว้าวสุดยอดมากเลยครับคุณต้องรักงั้นคราวนี้ก็เป็นงานหนักของน้องคู่นี้แล้วใช่ไหมครับที่จะต้อง So they are the actors all over the internet มึง all over the internet รู้ยังว่าภาพยายปินที่มันสาดน้ำใส่ตัวเองเนี่ยวอนทั่วเน็ตเลยนะLove it. แล้วไงอ่ะฝีมือมึงใช่ไหมอ๋ออะไรวะเนี่ยกูไปทำงานแค่ครึ่งวันแต่กลายเป็นว่ากูพลาดช็อตเด็ดเลยนะรู้ไงกูแคนเซิลอีเวนต์แล้วก็ไปหามึงดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากเลิกครับเพื่อนตกลงว่ามึงทำยังไงเล่ามาสิก็ไม่มีอะไรก็แค่คราวนี้มันเกินไปแล้วนะพี่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกสำนักพิมพ์เต็มจะได้เลิกพิมพ์งานหน่ะสักทีแล้วหนูจะทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงเองถึงแม้ตอนนี้จะยังมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพี่หนูผีนั่นหมดแต่แก้ตัวไปทั่วอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ยังมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมมีคนรักน้องเยอะเฮ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งมองตารู้ใจกันอยู่แค่สองคนได้ปะสรุปว่ามึงเอาคลิปเสียงไปให้พวกบกฟังแล้วพวกนั้นก็ไปจัดการยังไงก็ไม่รู้จะมีคลิปกล้องวงจรปิดหลุดออกมาส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกมาเล่าเป็นช็อตเป็นช็อตนี่นะมึงทำให้มันวุ่นวายทำไมวะทำไมมึงไม่ปล่อยคลิปเสียงออกไปเลยอะ You don't want to do your own dirty work คือว่าคุณปิ่นเขาพูดถึงแม่ไปรักนะพี่วีอ๋อมันล้ำเส้นมึงใช่ไหมมึงเลยเอาจริงอ่ะป่านนี้พี่มาคุกกี้บ้านแตกไปแล้วมั้งมึงอ่านคอมเมนต์ดิมีแต่คนไล่ยันนั้นให้ไปหาหมอเลยนะนึกว่ามันก็สมควรแล้วค่ะพี่วีนนี่ถ้าพี่รักไม่มีปากกาอัดเสียงนั่นนะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ท่าทางมีคนอยากให้คำปรึกษาเยอะเลยว่ะโอ้มีคนบอกว่าแอรักทำถูกด้วยที่สาดแม่งอีกรอบหนึ่งไม่กันแล้วไม่กันแล้วถ้ากูจะโดนด่ากูก็ทำเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวนะไอปากกาที่พูดถึงเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอปากกานั้นอะเฮ้ยปากกานั้นอะก็ปากกาที่ให้เราเป็นความมันเกิดไงเห็นไหมกูบอกมึงแล้วว่ามีประโยชน์กูก็กล่าวว่าถ้าใครด่ามึงนะมึงอัดเสียงก็ฟ้องแม่งเลยเอาไวน์แดงหรือไวน์ขาวดีครับแค่หน้าไวน์แดงแล้วหน้าล่ะกูมาเหมือนคุณเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ที่งานแล้วพี่มีทำไงเนี่ยYou're not used to this yet? ฉันอยากกินพิซซ่าสั่งสิครับกินชิ้นเดียวสั่งทั้งถาดอ่ะนะ
ใน2คนเนี้ยช่วยฉันกินที่ไหนอัตบนอ้วนอ้วนอ้วนฟังเถอะครับเดี๋ยวผมช่วยกินเองนี่พวกมึงคบกันแล้วเหรอประสาทโอ้แม่ด่ากูประสาทและหน้าแดงทำไมก่อนกูร้อนแอร์เย็นใส่แขนยาวขนาดเนี้ยมึงเอาอะไรมาร้อนแต่เรื่องของเราละมุกคะ she asked she asked she said she likes you ไม่มีสักหน่อยนี่พี่พูดแล้วมาค่ะพี่หมายถึงที่พรุ่งนี้เรามีนัดกันไงนั่นอะไรอ่ะนัดต่อบทไงพี่บอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าผู้จัดการพี่ไม่ว่างและซีนี้ก็ยากยากพี่ต้องการคนสักคนให้มาช่วยซ้อมบทนะแต่ถ้าพี่เล่นไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอชีขึ้นมาก็กดดันคนทั้งกองอีกบอกช่วยพี่หน่อยนะเออถ้าคุณร้อนผมลงไปเอาเสื้อได้นะครับไม่ต้องนั่งนี่แหละI'm scooting closer. That's our reaction to episode 7. Was it 7? Yeah. Satisfying. So satisfying to watch it live. Like, not live isn't like live, but watch it like live action. It was so satisfying to read. Like, girl deserved it. She's like, oh, deserved it.I don't know. I feel like if I didn't know what's gonna happen, I would have been really mad at the character that Boss was playing because man, like she didn't treat women like that, and then like he got up in the way, not knowing the full situation. It's like, and it's the biggest part is like, don't judge a book by its cover. I think it can like really illustrate what we see in social media these days. Like anybody can say anything about any celebrity, and people, one person will agree with it.Five people agree with it, and it just gets exponentially bigger and bigger, and to start people having like that bandwagon fallacy where people just believe because everybody else is believing. And it's like, I don't know, it's to me, I don't, it's like obviously, like just watching that character coming in and like not knowing the situation, and then people on the outside.Who didn't even, like, hear much of it. He heard one scream, but he didn't hear anything else. And we heard one person say, and it, I think the big part is, like, why do we always listen to that? Like, okay, statistically, there's always been issues with, like, women not being heard and stuff like that. But at the same time, like, I am a person who believes that you should always know the facts, know the story, know the both sides, know everything before you make a judgment.Because just because they're a woman doesn't mean that they can't lie. This whole situation is just like, it's really like, it, outside of it being a funny moment because we're getting revenge, she's getting that well-deserved karma that she needs because she's this bitch. But at the same time, it's like, you can put this in a real-world situation and any kind of controversy that anybody goes through in like the celebrity world.You can see, like, never judge by the book, by its cover, never judge anything before you know all the facts from both sides. So, yeah. I don't know. It's like, for me, I was just thinking back, like, how I would have felt if I didn't know anything, too. Like, I'm actually excited to see, like, how other reactors are reacting to this scene. Especially those who don't know what the story is about.Because, like, honestly, I feel like I would be so angry. Like, I'll be yelling, being so mad. Because, like, we saw what happened, what she's saying to him, trying to trigger him. And the people coming to him, believing her right away. So, yeah. And I just, another thing I really enjoyed was watching. Just my, like, there's a moment we kind of caught it. Like, he asked her, are you actually going to
do it, or like he's like trying to like stop him a little bit, just like, you know, he doesn't want him to get hurt. He knows that like if they go out for this, there is going to be moments where things are going to be brought up and like it's going to trigger that and everything, but he, you know, he's supportive and he wants to kind of, you know, make end this in many ways of her, even though it's not really gonna end this because the girl's a bitch and brought the dad into it. So yeah, just I love how Mun is such a green flag, a supportive boyfriend. Like, you know, he, even when they're together, like, do you know what, in that meal time in that restaurant where V was asking them, was like, oh, are you guys together? And then like you can see that, like, he's just smiling in the background. He's not gonna say anything, like, maybe like before, at the beginning, like how when he first got to Bangkok and he asked, like, he made these like comments about like, oh yeah, because I love him so much and stuff like that. But like you can tell that he kind of backed up a little bit because he knows that it's gonna take time, it's gonna take a lot of effort, and you know, slow there. So he's not trying to like push him too much. I think it's another big part of him being such a green flag is he knows the boundaries, he knows the steps that he's got to do, and he's not going to overstep those steps until it's the right time to. So, yeah. That's pretty much my reaction. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.